สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บางแสน AI Studio นะครับวันนี้เราก็มีบางแสน AI Chatbot ตัวแรกของเรานะที่เราต่อกับ Llama 3.1 ที่เป็น Open Source ของ Meta นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเรียก API อีกต่อไปเพราะว่าเจ้าตัว AI โมเดลตัวนี้มันอยู่ในเครื่องของเราและเราก็จะเรียกโมเดลมาใช้งานจากเครื่องของเราดังนั้นมันก็จะมีความสะดวกสบายมากๆเลยนะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยแล้วก็ข้อมูลของเรานะก็ไม่ได้หายไปไหนนะมันก็อยู่ภายในเครื่องของเราเท่านั้นเองเราก็จะมีการป้องกันข้อมูลได้แล้วนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าน API ใดๆทั้งสิ้นเลยทีนี้ลองมาดูกันนะหลังจากที่ผมทำการทดลองมาแล้วเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างนะมันใช้ภาษาไทยได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอ่ะผมก็รันโค้ดนี้เนาะและก็ลองฮัลโหลมันหน่อยนะฮัลโหลแล้วดูซิว่ามันตอบว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวรอมันคิดสักครู่อ่ะมาแล้วนะครับมันก็ Hello back to you Is there something I can help with or would you like to chat อ่ะโอเคผมก็ถามมันนะว่าคุณเข้าใจภาษาไทยไหมอ่ะผมเปลี่ยนภาษาเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันเข้าใจภาษาไทยเนาะเราต้องการเทรนโมเดลภาษาไทยต่อจากความรู้ที่มันมีอยู่ถูกไหมเรากำลังที่จะเพิ่มความฉลาดให้กับมันนะด้วยภาษาไทยจาก Foundation โมเดลที่ได้จาก Meta นะครับเราก็อ่ะลองคุยกับมันที่มันอาจจะต้องเสียเวลาคิดหน่อยนะอ่ะมาแล้วมันก็ตอบว่าเย้ฉันสามารถเข้าใจภาษาไทยได้และฉันสามารถตอบคืนภาษาไทยด้วยเลยอ่ะโอเคอ่ะมี Translate มาให้ด้วยนะครับผมก็ถามมันว่าคุณแนะนำที่เที่ยวในกทม.ได้ไหมครับนะลองคุยกับมันดูมันก็กลับไปคิดเพื่อที่จะมาตอบเรานะครับมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะแต่จริงๆอ่ะเวลาที่มันตอบโต้ใน YouTube เนี่ยมันไม่ได้แบบตอบโต้ทันทีอยู่แล้วถูกไหมเวลาที่มีคนคอมเมนต์อ่ะมันก็สามารถที่จะใช้เวลาในการประมวลผลได้นะครับมันไม่จำเป็นที่แบบจะต้องตอบแบบเรียลไทม์นะครับอันนี้จุดประสงค์ของเราเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปจัดการกับคอมเมนต์ของคนที่มาคอมเมนต์ใน YouTube เนาะเราก็เลยโอเคโมเดลภาษาตัวนี้มันอาจจะเหมาะก็ได้นะมันใช้เวลาคิดนิดนึงนะก็ค่อนข้างนานเลยแหละนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันก็ตื้อประมวลผลของมันอยู่นะครับแต่จริงๆเราไม่จำเป็นที่ต้องการแบบเรียลไทม์ถูกไหมเราต้องการให้มีคนคอยมาตอบคอมเมนต์ใต้วิดีโอให้กับเราดังนั้นเนี่ยระบบที่เรากำลังจะต่อกับ YouTube เนี่ยก็คือให้มันสแกนหาเลยว่าวิดีโอตรงไหนที่มีการคอมเมนต์เกิดขึ้นและก็ให้บอทตัวเนี้ยไปตอบคอมเมนต์ตรงนั้นนะหรือให้กดหัวใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสเต็ปถัดไปที่เรากำลังจะทำเนาะมันก็ตอบกลับมาแล้วนะครับเห็นไหมมันก็บอกว่าได้สิครับหากคุณกำลังมองหาที่เที่ยวในกทม.นะกรุงเทพของเราก็จะมีวัดพระแก้วสยามสปอร์ตพิพิธภัณฑ์ชาติลาดพร้าวอโศกนอกจากนี้ก็มีสะพานเทวาน้ำใสน่าจะเป็นน้ำใสไม่ใช่น้ำใสน้ำใสเจ้าพระยาและหาดบางราดนะหวังว่าคุณจะชอบกทม.โอเคก็ประมาณนี้นะให้ทุกคนเห็นภาพแล้วถ้าเกิดว่าผมจะหยุดแชทแล้วผมก็บอกว่า exitนะส่งคำสั่ง exit ไปแล้วก็มันก็จะเบรกตัวรับนะตัวรับคอมมานด์ก็คือจบการทำงานโปรแกรมของเราแต่ว่าเราก็จะรันไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะเปิดคอมพิวเตอร์รันไปเรื่อยๆนะครับก็จะต้องรันคอมพิวเตอร์เราทิ้งไว้นั่นเองนะครับก็คือรันโปรแกรมทิ้งไว้แล้วก็ให้มันสื่อสารกับช่องของเราตลอดเวลาว่าเอ้ยมันมีการทิกเกอร์แล้วนะเมื่อทิกเกอร์เกิดขึ้นก็คือให้ทำงานนะครับกับตัวคอมเมนต์ใน YouTube นั่นเองก็ทำให้ทุกคนเห็นภาพเนาะว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้งานยังไงเอามาเป็นยูสเคสจริงยังไงนะซึ่งคุณจะต้องไปนั่งคิดก่อนว่าแพลตฟอร์มของคุณคืออะไรมันไม่ใช่ YouTube ก็ได้นะมันจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้ถูกไหมคุณอาจจะมีเว็บไซต์อยู่แล้วนะแล้วก็คุณต้องการสร้างแชทบอทคุณก็สามารถที่จะอินทิเกรตแชทบอทตัวเนี้ยนะเหมือนกับที่ผมทำนะเป็นแชทบอทที่ใช้เทคโนโลยีแบบ open source นะไม่จำเป็นที่ต้องใช้ที่ต้องเสียตังค์อ่ะนะไม่ได้
ม่จำเป็นที่จะต้องไปจ่ายรายเดือนนะคุณก็ใช้แบบนี้นะแล้วก็ทำได้ในลักษณะเดียวกันตัว YouTube เนี่ยมันก็จะเป็นตัวแทนของเว็บไซต์ผมถูกไหมผมไม่อยากสร้างเว็บไซต์เองนะเพราะว่ามันยุ่งยากเรามี YouTube อยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาแพลตฟอร์มใน YouTube เนี่ยเอามาสร้างต่อเอามาพัฒนาต่อยอดนะเพื่อให้ทุกคนเห็นยูสเคสจริงว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะพัฒนาแชทบอทได้เองแล้วนะแล้วก็ใช้กับในธุรกิจตัวเองมีการโมเดลไฟทูนเองนะเพื่อที่จะใช้ Data ของเราล่ะทำให้บอทเนี่ยมันฉลาดในแนวทางของเราถูกปะมันจะต้องเป็นบอทที่รู้ข้อมูลของเราเพื่อที่จะแฮนเดิลกับลูกค้านั่นเองดังนั้นเราก็จะต้องมีการเทรนโมเดลเองนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นเนาะเพราะว่าในสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะเป็นการต่อเข้ากับ YouTube แล้วอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็เราจะไปต่อเข้ากับ YouTube แล้วก็เราก็รันไปเลยเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ต้องแบบหยุดพักเลยนะบอทจะทำหน้าที่แทนผม24ชั่วโมงนะไม่มีวันหยุดนะเราแค่เปิดคอมทิ้งไว้นะครับ